นะครับมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับนั่นก็คืออย่างที่เกินไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะมาบอกถึงโรคใบจุดสลายในทุเรียนนะครับเกิดขึ้นในกระทุเรียนเกิดขึ้นในก็เกิดขึ้นในทุกอย่างเลยนะครับเป็นเชื้อตัวเดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าโรคใบจุดสลายในทุเรียนจะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มสีเขียวตอนแรกๆแต่ว่าพอมีการเกิดขึ้นไปฟูมันก็จะฟู่ขึ้นก็จะสอดใบเลยนะครับจะดูดกินน้ำเลี้ยงดูดกินโครงสร้างเนื้อใบนะครับพวกนี้สร้างความเสียหายหลายแล้วก็กระจายตัวได้เร็วนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าต้องป้องกันนะครับฉะนั้นยาป้องกันกับตัวเดิมนะครับกลุ่มคอปเปอร์หรือว่าจะเป็นกลุ่มไมโครเซฟโพฟีแนปเบโนมิลคาเบนดาซินนะครับพวกนี้ก็ฉีดคือเก่าแต่ว่าป้องกันในหลายโรคใบจุดสลายถ้าเกิดมันเศร้าห้องก็ต้องสลับกันไปนะครับแล้วก็คอปเปอร์หรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นไทแลมนะครับชนิดสัมผัสชนิดดูดซึมสลับกันอย่าใส่ยาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการดื้อยาฉะนั้นก็ฝากไว้แล้วกันนะครับพวกนี้มันจะส่งผลเฮ็ดให้ทุเรียนเฮาส้มเอาหน่วยบ่ได้เปิดดอกบ่ได้ฉะนั้นก็พวกนี้ต้องดูแลดีๆนะครับใบจุดสลายโดยเฉพาะไก่เงาะนะครับเงาะก็เป็นใบจุดสลายเป็นต้นนึงถ้าเกิดระยะเวลาแค่1สัปดาห์มันจะเป็นทัวร์เลยนะครับประมาณ 70% ของต้นเลยมันจะให้เกิดความเสียหายพวกนี้ก็ฝากไว้เลยกันนะครับอย่าให้ใบเสียที่เกิดจากเชื้อราป้องกันไว้ดีกว่านะครับจะเป็นชนิดสัมผัสหรือชนิดดูดซึมฉีดป้องกันไว้ดีสุดแล้วนะครับก็ฝากไว้เลยกันสำหรับชาวสวนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือโรคใบจุดสลายในทุเรียนฉีดป้องกันไตโคโรมาฉีดรักษาบ่ต้องมารักษาเขาก็ใส่ยาจะเป็นไมโครเซฟก็ได้จะเป็นโฟฟีแนปก็ได้หรือจะเป็นคาร์เบนเดซินก็ได้หรือจะเป็นคอปเปอร์ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิควิธีการป้องกันและก็กำจัดนะครับเอาช่วงคลิปหน้านะครับพี่น้องที่ตามแล้วกันนะครับอีกโรคหนึ่งในทุเรียนนะครับนั่นก็คือโรคใบไหม้ในทุเรียนนะครับโรคใบไหม้ในทุเรียนเกิดจากการกินของพี่อาจารย์ฟอยบอมีความเชื่อมโยงกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์หลักการสินค้าดีๆจากบริษัทนะครับต่างๆที่มาให้ทั้งร้านจำหน่ายนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จากบริษัทเอเชียอโกนะครับแล้วก็บริษัทโซตัสแล้วก็บริษัทสิงห์เจริญอีวันอโกเทคนะครับเวลอโกแล้วก็ลิงก์ฟอร์เวิร์ดเทรดดิ้งนะครับยูนิเคมแล้วก็ยูนิเวอร์แซลผลิตภัณฑ์ตราเหรียญทองนะครับบริษัทเจไตบริษัทมิตรภาพส่งเสริมการเกษตรแล้วก็บริษัทบิ๊กเกษตรนะครับแล้วก็ไทยออนเคมีพันธ์แล้วก็บริษัทซูโม่ครอบซ้ายนะครับแล้วก็ชาลีเฟสคอมมอนแล้วก็ฟาร์เมอร์ซัพพลายแล้วก็บริษัทซินเจนทานะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพทุกสินค้าที่เอามาจำหน่ายที่ร้านแล้วก็เกิดมาเป็นความหูส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้ผ่านคลิกเดียวนะครับเรียนรู้ให้พี่น้องคลิกเบิ่งโรคใบจุดสลายเป็นจังซี่ตัวโรคอันนี้เป็นจังซี่ตัววิธีการป้องกันเป็นแนวใดใส่แนวใดมันจังซี่ขอบคุมทั้งโลกของกลุ่มทุเรียนเลยมาปรึกษาได้นะครับโทรกิ่งกลางมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์หรือว่าไลน์ทั้งหมายเลขโทรศัพท์มีทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์แอดไลน์คนหาได้เลยนะครับเบอร์0800623501หรือว่าจะเป็น0629092277นะครับติดตามกดติดตามแล้วก็กดไลน์แชร์ให้ชาวสวนพี่น้องเกษตรกรคนอื่นท่านอื่นได้หูจักนำแล้วกันนะครับจะได้เป็นวิทยาทานให้พี่น้องได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นสร้างเป็นผลกำไรนะครับให้ได้มีการขยับขยายนะครับพอบางคนพูดปลูกสวนแหลกกับปลูกสวนซองนะครับจะได้มีเทคนิคแหลกเปลี่ยนกันในช่องนี้ละนะครับกับช่องล่าสบายดีชอบปุยยากดติดตามได้นะครับเอาเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยแล้วมันจะเป็นหน่วยอย่างนะครับกะจะว่าโรคทุเรียนช่วยเป็นหน่วยแล้วกันตอนนี้มันหอดดอกฤดูกาลมันหอดแต่ว่าเฮาหูไว้ก่อนนะครับกับร้านสบายที่ช็อปปุยยาหรือว่าหอจกร่วมทรัพย์นะครับผมดีเจแซนราชสีสำนึกซะก่อนเนาะนะครับมือนาจะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวมือต่อไปเด้อเดี๋ยวผมจะเว้าถึงโรคดอกหรือว่าผลเน่าในทุเรียนนะครับบางคนพาออกมาหน่วยก็จะเน่าผมเห็นปีที่แล้วว่างหันนะครับมีคนที่ไปขายทุเรียนแล้วก็เพิ่นมาปรึกษาบ่พามาเป็นหยังมันหน่วยทั้งในมันเน่า
วิธีการป้องกันและกำจัดแนวใดนะครับป้องกันไว้มันเป็นแนวใดอย่าลืมติดตามและกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมือยืนจะมาพอกันเนาะนะครับค่อยๆบอกไปเรื่อยเดี๋ยวมือหน้าจะมาพอกันนะครับมือนี้ขออนุญาตพักผ่อนก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมือหน้าเดย์ถึงกระทองฟ้าปิดก็จะออกไปถ่ายทำวิดีโอนอกสถานที่ไม่ให้พ่อพี่น้องได้ฟังกันนำนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและกันนะครับขอบคุณในช่วงเวลานี้ขอบคุณอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มาพบกันในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการหลายๆครับขอบคุณครับ